ไข่เกลือนเลยโอ้โหนี่ครับโอ้10ใบพระเจ้าแล้วกดรับตึ้งเรียบร้อยครับได้เฉยโอ้โหจอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปะโนนจากช่องพี่เจ TPE กันอีกแล้ววันนี้ผมจะพาไปหาไข่แดงนะครับเพราะวันแรกที่ไข่แดงดรอปนะครับจะดรอปแค่2วันเท่านั้นแต่ว่าผมเปิดหน้านี้เพราะว่าท่านผู้ชมเห็นเลยไหมครับกระทะทองหมดกี่บาทครับนี่การว่าเติม999เพชรก็ได้กระทะทองกันแล้วนะครับโอ้โหของแรไม่มีในฟรีไฟจริงๆนี่ครับที่มีคนวันก่อนมีคนเม้นถามนะครับว่าชุดเลสนี้จะมาเมื่อไหร่นะครับตอนแรกผมบอกให้รอดูงานเกมนะครับแต่ว่ามีขายแล้วครับตอนนี้ปรับซ่อนก่อนด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้มันแรจริงเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ตรงไหนวะก็มีคนอยากได้อยู่นะครับก็นั่นแหละเข้ามาขายนะครับก็ไปซื้อกันได้นะใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปหาไข่กันก็ไข่แดงนะครับจะมีวิธีหาย2แบบก็คือ1เลยล็อกอินได้3ใบนะครับ2คือเอานี่กิจกรรมใหม่นี่นะอันนี้กระต่ายห้างเก็บไว้ก่อนครับมีกิจกรรมใหม่มาเพียบเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยแตกนางโพตัวละครฟรีไฟนะครับกิจกรรมนี้ก็คือเขาให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกตัวละครฟรีไฟที่เราอยากได้1ตัวนะครับแล้วก็ได้การ์ดเลเวล6เลยเนี่ยแต่ว่าผมมีแล้วอะถ้าเกิดเรามีตัวละครฟรีไฟครบแล้วนะครับเราไม่เอาตัวละครฟรีไฟเราก็สามารถเลือกเป็นตัวปืนตัวสุ่มสกินปืนได้นะครับแต่ผมขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวอื่นผมมีหมดแล้วส่วนอัลฟาเอลผมไม่อยากได้ครับผมก็เลยเลือกตัวนี้นะก็เลือก A124ไม่เอากดรับไม่ได้เอากดรับได้แล้วกดรับตึ้งเรียบร้อยครับได้เฉยโอ้โหแจ่มนี่ครับเตรียมให้ง่ายๆเลยครับเห็นปะได้ครับเลือกตัวละครได้1ตัวนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ส่วนกิจกรรมนี้ก็เฮ้ยมีหินเคลลี่ด้วยลงเล่นนะครับตามเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อรับของก็แค่ลงเล่นเฉยๆนะครับอันนี้ก็มีล่มกระต่ายแล้วก็สูงสุดคือหินอัพเลเวลเคลลี่นะครับก็โอ้วันนี้แจกเยอะครับของกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ได้ไข่1ใบวางอยู่บนโต๊ะนะครับคือก็แจกฟรีเลยแต่หลักๆผมมานี่กันดีกว่าสอนหาไข่กันเลยนะครับโอเคส่วนไข่แดงที่ทุกคนถามมาหายังไงกันนะครับก็หาได้ตามแมปนะครับนั่นคือผมด้วนเดี๋ยวกดรับผิดโอเคหาได้ตามแมปนะครับไปโหมดทั่วไปเชื่อผมไปโหมดทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็ลงไปไล่ล่าบอลลูนครับมันจะดรอปจากบอลลูนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยครับหาที่ส้มกันครับจังหวะนี้เพราะว่าเรารู้แล้วบอลลูนจะดรอปนี่แต่เผื่อมีคนมาเราต้องส้มก่อนส้มรอจังหวะนี้ก็รอครับรออย่างเดียวครับรอบอลลูนมานะครับเพราะว่าถ้าบอลลูนมาไม่ถึงมันจะไม่ดรอปของครับคือไข่แดงอาจจะได้จากบอลลูนนะครับจากการดรอปของบอลลูนนะครับผมไปดู GM มาเมื่อวานเอาแล้วนึงมีคนยิงมาแล้วช่างเขาครับบอลลูนมาแล้วครับโอ้โหเฮ้ยปังเรียบร้อยครับไข่แดงเพียบครับไอวอมีอันเดียวเหรอโอ้โหเฮ้ยผมมีไอวอสองอันไม่เหรอเมื่อกี้ผมตั้งไอวอได้อันเดียวโอ้โหจบเลยครับแล้วไอนี่มาจากไหนเมื่อกี้ผมเพิ่งลงไปโอ้โหจบแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าคือเห็นอะไรไหมคือไข่เกลือนเลยโอ้โหนี่ครับโอ้สิบใบพระเจ้าทีเดียวเฮ้ยนี่เศษหินด้วยเฮ้ยเศษหินนี้มันเอาไปรวมเป็นคิตตันหินคิตตันได้นะครับเฮ้ยเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมแต่เดือดมากครับมีคนเห็นแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มันตัดไปนะครับคลิปเดือดมากครับแต่ไม่ทันหรอกโอ้โหแต่ว่าแตกออกมาทีนี้โอ้โหไข่บานเลยครับบอลลูนดรอปมาเพียบเลยอ่ะโอ้โหแล้วได้เศษหินคิตตันด้วยนะครับจากบอลลูนคือแบบไม่ใช่แค่ไข่แดงนะแต่ว่าเราได้เศษหินคิตตันมาด้วยนะครับได้เศษหินคิตตันมาด้วยครับแล้วว่าแต่ไข่แดงเก็บไว้แลกอะไรกันครับนี่ทุกคนก็จะไปแลกอันนี้ใช่ป่ะชุดใช่ป่ะแต่ว่าดีโอผมไม่ได้อยากได้ผมก็เลยไม่เอานะครับนี่ครับกระต่ายคลั่งนะครับเราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ขอแลกอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วไข่ฟ้ายังเก็บไม่ครบแล้วไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้นะครับแล้วค่อยไปเล่นเก็บไข่ฟ้ากับไข่แดงเพิ่มนะครับส่วนนี้ก็นับจริงด้วยครับนับเป็นภารกิจ1ภารกิจนะครับผมคิดว่า4 คูณ 4ก็คงได้นับนะถ้าเกิดใครอยากได้หินเคลลี่ก
ก็สามารถที่จะลงเล่นนะครับให้ครบ16ตานะครับแล้วได้รับหินเคลลี่ไปได้ครับคือกิจกรรมเยอะมากเลยครับกูแบบอยากจะทำเป็นคลิปแยกนะแต่ว่าเอาว่าผมทำแล้วผมก็ทำทีเดียวดีกว่าแล้วก็นี่กระทะทองครับโอ้โหเติมครบ999เพชรก็ได้กระทะทองฟรีแล้วนะครับซึ่งตัวหลักผมมีอยู่แล้วนะครับกระทะทองก็เลยแบบว่าไม่จำเป็นต้องเติมอะไรนะครับคือแบบตอนนี้ผมเติมก็ไม่มานะครับเซ็งมากเลยนี่ครับรับของฟรีครับพลาดมาหลายวันครับไม่เป็นไรเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนี่คือวิธีหาไข่ทองที่ผมนำมาบอกกันนะครับท่านผู้ชมว่าหายังไงนะครับแล้วก็นั่นแหละโอ้โหได้ไข่ทองมาแล้วครับแต่ว่าเอ้ยไข่แดงมาแล้วครับดรอปเยอะมากนะครับคือแบบกล่องเดียวได้10กล่องโหแบบเยอะจริงเลยจริงเลยนะคือแบบว่าได้ง่ายมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็ของรายวันครับวันนี้ไม่มีอะไรมาครับเราไปดูเซตกันหน่อยครับเซตที่เอามาขายไหนเอ่ยนี่ไหนนี่ครับก็คือจะเป็นเซตประมาณนี้ครับคือเป็นเซตที่ว่าผู้ชายผู้หญิงครับก็จะเป็นเซตรวมนะครับคือ2ชุดนะครับคือ999เพชรจะมีเซตผู้ชายหรือเซตผู้หญิงครับขายรวมกันอยู่นะครับก็คือเนี่ยถ้าเป็นเซตผู้ชายนะครับก็จะเป็นเนี่ยทั้งชุดนะไม่ว่าจะเป็นชุดแบบว่าเสื้อคลุมนะครับหรือว่าเสื้อแบบไม่คลุมนะครับเป็นชุดที่ว่าอันนี้เป็นชุดตำนานนะครับถ้าถามหลายคนที่ว่าเพิ่งเล่นใหม่อาจจะถามว่าเอ้ยพี่ครับมันคือชุดอะไรครับมันแลตรงไหนครับมันเป็นชุดตำนานนะเพราะว่าชุดเซต GM ชายเนี่ยคือมันเป็นเซตที่ขายในงานเกมนะครับตอนที่แบบว่าช่วงแรกๆของ Free Fire เหมือนยุคแรกๆครับเมื่อก่อนเป็นชุดตำนานมากเป็นชุดโค้ดนะครับเป็นชุดที่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับอันเนี้ยคือแบบจะบอกว่าของแลก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับคือท่านผู้ชมครับคือเข้ามาขายแล้วอ่ะมันแลตรงไหนอ่ะก็นะครับมันเคยเป็นอดีตของแลนะครับตอนนี้ก็เขาขายแล้วก็ถือว่าไม่แลแล้วนะครับแล้วก็ผมก็นี่ครับกิจกรรมขาย1ใบที่เราได้มาเราก็จะได้ตัวละครมา1ตัวใช่ไหมนี่ที่บอกว่าให้เราเลือกนะแต่ผมมีลอร่าแล้วผมก็เลยเลือกตัวนี้มานะครับถ้าเกิดเดี๋ยวไว้ผมค่อยเอาตัวอื่นไปเลือกลอร่ามาไปเลือกไอตัวลอร่ามาครับส่วนแล้วเราก็จะได้การ์ดเลเวลนี้มาด้วยนะครับเป็นการ์ดอัพเลเวลนะครับให้กลายเป็นเลเวล5นะครับใช้การ์ดไปเลยครับเราจะได้ไม่ต้องอัพนะครับแล้วก็ได้เสื้อมาได้1ตัวนะครับโอ้โหสำหรับตัวแคมตัวนี้นะครับที่ผมแลกมานะครับก็คือสกิลพิเศษก็คือสามารถแปลงเลือดนะครับ EP นะครับก็คือเลือดเห็ดอะเลือดสีเหลืองนะครับเป็นเลือดจริงนะครับคือเป็นเลือดเขียวนะครับเป็นเลือดขาวนะครับได้45หน่วยนะครับในเลเวล5นะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามีเลือดสีเหลืองอยู่45หน่วยเงี้ยเราแปลงเป็นเลือดจริงได้เลยนะครับก็คือเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงครับแต่ว่าหลักๆไม่ค่อยมีคนใช้นะครับเพราะว่ามันใช้กับงานจริงกับกับโหมดแรงไม่ค่อยได้นะครับก็คือแบบว่าบทแรงจะใช้ตัวอื่นมากกว่าแต่ถามว่าเอ้ยแล้วพี่เลือกมาทำไมครับพี่พอดีว่ามันเอาไปใช้ในโหมด 4x4 หรือว่าโหมดฟรีสไตล์ได้ครับคือง่ายๆอ่ะพี่จะเอาไปเกียนคน พี่จะไปเกียนคนในโหมดฟรีสไตล์กับโหมด 4x4 ครับพี่จะไปเกียนแบบว่าพี่จะทำโปรอมตะถ้าน้องสงสัยว่าเอ้ยพี่มันจะอมตะได้ยังไงเดี๋ยวน้องคอยดูแล้วกันครับว่าพี่จะผสมสกินยังไงนะครับคือเป็นการเอาสกินหลายๆตัวผสมกันนะครับแล้วสุดท้ายกลายเป็นอมตะนะครับทำได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำให้ดูคือแบบว่าบอกได้เลยว่าเกียนแน่นอนครับท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็พักไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาทำเรื่องนี้ก่อนก็คือสอนหาไข่ก็หากันแล้วนะครับนี่ที่จะมาบอกตอนท้ายครับก็คือการแจกโค้ดใช่ไหมโอเคครับผมมาแจกโค้ดไข่ดีกว่าครับสำหรับใครที่แบบว่ายังได้ไข่ไม่ครบนะครับเห็นป่ะผมได้ครบไปแล้วผมก็จะมาแจกโค้ดกันนะครับเป็นโค้ดไข่ครับแคลอรี่ครับโอเคดูครับว่าผมจะมีโค้ดแจกกี่อันครับไฮแอตโตครับโอเคครับสรุปผมมีโค้ดแจก3อันนะมีแคลอรี่กับไฮแอตโตนะครับนี่ผมให้นี่ก่อนเลยคนนี้โมโคนะครับนี่คือโค้ดโมโคนะครับแคปหน้าจอแล้วจดเอานะจ๊ะเป็นไงครับโค้ดโมโคนะครับเอาไปเลยนะครับใครที่ยังได้ไม่ครบก็ไปเลยนะจ๊ะแคลอรี่ครับต่อไปนี่โค้ดแคลอรีนครับใครที่ได้ไม่ครบก็เอาไปเลยนะครับนี่แคปหน้าจอเราไปเลยนะจ๊ะเห็นไหมครับแล้วก็ต่อไปโค้ดไฮยาโตครับนี่ใครยังได้ไม่ครบก็แคปหน้าจอแล้วเอาไปเลยจ้าท่านผู้ชมเป็นไงครับโอ้ยเป็นไงเสร็จแล้วนะครับก็ได้ครบกันไปแล้วนะครับคือวันนี้กิจกรรมดีๆเยอะนะครับสายฟรีเยอะแล้วถามว่าเอ้ยพี่ครับกระเป๋ามันเป็นยังไงครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ครับกระเป๋ามันสวยไหมนะครับก็คือเวลารับแล้วอ่ะของคนอื่นเขาขึ้นไว้ให้กดรับเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจนะผมก็กดรับแล้วเข้ามาอยู่ในตัวเลยนะนั่นนะกระเป๋าผมมีไหนที่นี่ครับนี่นะครับกระเป๋า1ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับดูดิหน้าตากวนอยู่นะครับกระเป๋า1
เห็นปะมันกระต่ายต่อหูนะครับกระเป๋า2ก็จะนํามานี้นะครับแล้วกระต่ายคาบแครอทนะครับส่วนกระเป๋า3นี่ก็ถือได้ว่าสวยนะครับเป็นกระต่ายว่าเอ้ยมีไข่อีเตอร์อยู่หน้านะครับนี้ก็ใส่ไปครับใส่หลังไปนะครับจังหวะนี้ส่วนกล่องดวงใจรูปกระต่ายก็คืออันนี้นะครับอันที่ว่าเก็บ6อะไรจะได้นะครับเป็นกล่องรูปนี้นะครับเป็นรูปลังไม้กระต่ายอีเตอร์นะครับซึ่งก็ดีนะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีแล้วยังไม่มีนะครับก็เอาไว้ก็ดีครับถือว่าดีนะครับของฟรีนะครับก็ถือว่าดีสำหรับผมว่าดีนะเราได้ของฟรีนะครับส่วนนี้ผมไม่ได้กล่องศพสีแดงไว้เดี๋ยวด้วยผมใส่อันนี้ไว้ดีกว่าถามว่าทำไมผมใส่อันนี้มันเป็นกล่องศพของสิทธิ์ขั้นสูงซีรีส์หนึ่งครับซึ่งความพิเศษของมันก็คือเนี่ยมันมีระเบิดพลาที่ยิงคนตายตรงหน้าผานะครับมันชอบจมดินผมก็จะหาไม่เจอนะครับแล้วผมก็นั่นแหละเก็บของไม่ได้นะถ้าเกิดมีกล่องศพนี้ก็คือมันจะตุ้มขึ้นมาแล้วเห็นว่าเอ้ยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างดีอ้าวสาขา2ว่างซะแล้วครับว่างหลายคนเลยนะครับเนื่องจากว่าบินไปหลายคนนะครับเนื่องจากว่าไม่ทำตามกดแคนนะครับผมบอกแล้วถ้าแต้มไม่ถึง 1,800 ห้ามเล่นฟรีตายเอาที่จริงกดแคนมันก็ไม่อะไรมากมายครับวันศุกร์นี้เล่นฟรีสไตล์นี่คือแบบว่าแต้ม 4,000 กว่าครับโอ้โหโหดมากครับลูกแคนผมนะครับก็คือหลักๆผมขอแค่ 1,800 แต้มครับขอแค่ 1,800 อยากเล่นอะไรก็เล่นไปจะขอแค่ 1,800 นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะรับไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าไม่เล่นฟรีสไตล์สักวันนึงแล้วมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะรับไม่ได้นะครับกับการที่ว่าผมขอว่าให้ช่วยกันทำทัวร์นาเมนต์แคนก่อนนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดใครอยากเข้าแคนก็อย่ารอสักตอนเย็นนะครับผมสตรีมแล้วผมจะรับลูกแคนอีกทีนะครับไปแล้วครับคลิปนี้ยาวไปละบ๊ายบายนะครับท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผม